สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนทำผัดผักบุ้งครับผมกินกับอื้อพุงปลาครับลุงซื้อมาฝากครับผมเครื่องปรุงส่วนผสมของผัดผักบุ้งก็มีพริกขี้หนูกระเทียมซอสน้ำมันหอยซอสปรุงรสและก็ซอสถั่วเหลืองครับผมผักบุ้งเป็นผักบุ้งไฮโปรโดนิกครับปลูกแบบไร้ดินครับผมสวยมากเลยครับครับเดี๋ยวเราจะไปเด็ดผักบุ้งแล้วก็หั่นกี้หนูหั่นพริกขี้หนูแล้วก็ทุบกระเทียมครับผมครับเราไปเตรียมเมนูกันครับผมครับกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันครับผมใส่น้ำมันต้มไปเลยครับอันนี้ก็จะเทียมทุกเลยครับผมตัดให้หอมเลยนะครับครับจากนั้นตามด้วยพริกขี้หนูหั่นครับตามด้วยผักบุ้งที่เราเด็ดด้วยนะครับตามด้วยซอสหอยซอสปรุงรสแล้วก็ตะเกียบครับนี่ก็ปรุงรสตามที่ชอบเลยครับผัดผักบุ้งของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะตักใส่จานครับครับมากินผัดผักบุ้งด้วยกันครับผมกินผัดผักบุ้งกับแกงอื้อพุงปลาครับผมกินกับเครื่องเคียงด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับผมช่วยกดให้กำลังใจกดติดตามกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ